วัสดีค่ะทุกคนค่ะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ Betty Story ค่ะค่ะทุกคนนานๆทีจะมาเจอกันในคลิปแบบบิวตี้แบบนี้นะคะก็วันนี้เบสจะมาพูดถึงตัวนี้นะคะก็คือ Folio UFO 2นะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของ Folio เขาเนาะคือแต่ก่อนเบสเคยใช้ Folio 1มาก่อนอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเลิฟมากชอบมากเพราะเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่ว่ารอบนี้ Folio เขาออกตัว UFO 2มานะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวให้ดูแพ็คเกจจิ้งคร่าวๆกันก่อนปังปูริเย่มากพี่สาวเป็นสีดำแฮปปี้มากก็คือว่าเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้กันนะคะว่าการใช้งานของ Folio เนี้ยมันต้องใช้งานแบบไหนแล้วก็มีอะไรที่มันเพิ่มเติมมาจาก Folio 1ด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้ Folio UFO ไม่ว่าจะเป็นรุ่น1หรืออะไรก็ตามเนาะก็จะรู้ว่าเขาเป็นเครื่องมาร์คหน้าอัจฉริยะนะคะถามว่ามันอัจฉริยะคือมันอัจฉริยะยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะก็คือว่าปกติเวลาเรามาร์คหน้าอะไรเงี้ยเชื่อว่าสาวๆทุกคนอะไรเงี้ยก็จะมาร์คหน้าแบบเป็นมาร์คแผ่นอะไรงี้กันอยู่แล้วเนาะเวลาเรามาร์คทีนึงเนี่ยมันก็ใช้เวลา15นาที20นาทีแล้วก็ต้องเอาออกเนาะแต่ว่าจะมาเล่าก่อนคือเบสเคยมีประสบการณ์กับตัวเองเว้ยคือมาร์คหน้าเป็นแผ่นๆอย่างนั้นน่ะแล้วก็คือมาร์คก่อนนอนไงแล้วก็โอเคเข้าไปเลยมาร์คไปเลยตื่นมาอีกทีนึงฉันมาร์กอย่างนั้นไว้6ชั่วโมงค่ะเพราะลืมเอาออกทุกคนคือเวลามันมาร์กมันเพลินแล้วมันก็คือหลับไปเลยมันก็กินเวลาเข้าใจปะแทนที่ว่าเวลาเรามาร์กหน้าแบบนั้นอ่ะมันจะเป็นผลดีกับผิวของเรากลายเป็นว่ามันจะเป็นผลเสียเป็นการดูดน้ำจากผิวเราออกไปอีกแต่ว่าเจ้าเครื่อง Folio UFO นะคะเขาก็จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมาร์กหน้าอัจฉริยะที่ร่นเวลาจากการมาร์กหน้า15นาที20นาทีของเราเนี่ยเหลือเพียงแค่90วินาทีเท่านั้นเองทุกคนใช่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะ90วิเท่านั้นคือมันเร็วมากนาทีครึ่งเองป้าซึ่งแบบถ้าสมมติใครไม่มีเวลารีบๆวันแบบโอ๊ยอยากจะบำรุงหน้านะแต่ว่าฉันรีบมากเลยตารางสเกดจูลคือไม่ได้เลยเจ้าตัวนี้คือแป๊บเดียวทุกคนเปิดเครื่องลิงก์ใส่บลูทูธแล้วถูแบบเป็นแบบเครื่องมาร์กหน้าได้เลยนะคะถามว่าทำไมจะต้องเป็นเจ้า Folio UFO 2นะคะก็เพราะว่า Folio UFO 2เนี่ยเขาจะช่วยผลักสกินแคร์ของเราให้มันเข้าสู่ผิวได้ลึกกว่าเดิมซึ่งถามว่าแล้วมันลึกกว่าเดิมยังไงก็เพราะว่า UFO 2เนี่ยเขามี Hyper Infusion Technology ทุกคน Ultra Fast Thermotherapy ทุกคนตัวเนี้ยถามว่ามันคืออะไรก็คือว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เครื่องเนี่ยมันร้อนได้เร็วขึ้นทุกคนถามว่าคำว่าเครื่องมันร้อนแล้วมันดีกับผิวเรายังไงก็คือว่าเวลาที่เราบำรุงผิวใช่มั้ยทุกคนเขาเรียกว่าจะบำรุงผิวให้ได้ประสิทธิภาพอ่ะมันจะต้องเปิดรูขุมขนของเราก่อนการเปิดรูขุมขนเคยได้ยินป่ะเวลาหมอบอกอะไรเงี้ยว่าอย่าล้างหน้าด้วยน้ำร้อนนะให้ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นเพราะว่าการล้างหน้าด้วยน้ำร้อนเนี่ยมันจะเป็นการเปิดรูขุมขนใช่ค่ะเปิดรูขุมขนเพื่อผลักสกินแคร์ที่เราจะเอามาสของเรามาวนที่หน้าเนี่ยให้มันเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นพอมันมีในส่วนฟังก์ชันของ Ultra Fast Thermotherapy แล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอเปิดรูขุมขนแล้วมันก็ต้องปิดรูขุมขนค่ะซึ่งเขาก็มีในส่วนของฟังก์ชันที่ชื่อว่า Ultra Fast Cryotherapy ตัวนี้ก็จะเป็นความเย็นทุกคนมันร้อนแล้วมันก็ต้องเย็นเนาะเพื่อมาปิดรูขุมขนของเราและแน่นอนว่าซิกเนเจอร์ของ Folio UFO นะคะเขาก็จะมีในส่วนของคลื่น T-Sonic ด้วยถามว่า T-Sonic มันดีกับผิวของเรายังไงใช่ไหมก็คือว่ามันจะเป็นคลื่นที่แบบสั่นๆทุกคนเคยใช้เครื่อง Folio แล้วรู้สึกว่ามันสั่นๆป่ะนั่นแหละค่ะคือ T-Sonic เนาะไอ้ T-Sonic เนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดเรากระตุ้นให้ระบบไหลเวียนของเลือดเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยผลักวิตามินเนี่ยเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกด้วยเครื่องมันเล็กแค่นี้เองแต่ว่าการใช้งานของมันประสิทธิภาพของมันคือแบบเหมือนเราไปทำหน้าแบบในไปทำทรีทเมนต์หน้าที่แบบคลินิกอะไรเงี้ยทุกคนเรายิ่งไลฟ์สไตล์ของเบสคือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยการมีเครื่องอย่างเงี้ยติดอยู่ที่บ้านคือเวิร์กมากเนาะอยากทำเมื่อไหร่ก็คือทำได้อย่างเจ้าเครื่อง Folio UFO 2นี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับ LED light ด้วยนะทุกคนซึ่ง LED light เนี่ยเป็นแบบ full spectrum เลยบอกเลยว่ามันแบบสามารถใช้ได้กับสภาพผิวหน้าของเราแต่ละวันได้เลยขึ้นอยู่กับที่ทุกคนชอบเลยนะคะนอกจากนี้อันนี้คือแบบสำคัญมากทุกคนคือมันมีในส่วนของฟังก์ชันที่เป็น customize ด้วยซึ่ง point หลักของ customize คือมันจะสามารถ customize ได้ทั้งเวลาที่เราจะมาร์กหน้าเนอะแบบแล้วก็ในเรื่องของความร้อนความเย็นด้วยก็สามารถเลือกได้ customize ให้มันเข้ากับสภาพผิวของเราไปเดี๋ยวเราไปลองสาธิตวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องตัวนี้กันแล้วกันเนอะว่าเวลาที่เราจะต้องบอกว่าsetting เนี่ยเซตยังไงเชื่อมต่ออย่างเงี้ยเชื่อมต่อยังไงคือมันไม่ยากเลยค่ะทุกคนไม่ยากจริงๆนะมันสามารถทำทุกอย่างจบได้ภายในแอปเดียวของ Folio เลยค่ะวิธีการใช้งานเจ้าเครื่อง Folio UFO 2นี้ก็ง่ายมากๆนะคะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเข้าไปเมนูแถบที่5ที่เขียนว่า UFO Mask Treatments ตัวนี้พอเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะเด้งเป็นมาร์คแต่ละสูตรขึ้นมาซึ่งสูตรแต่ละอันอันเนี้ยคือสูตรที่เบสใช้ประจำเนาะอย่างวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานสูตร Make My Day นะคะเข้าไปอีกที่นึงมันจะขึ้นคำว่า Start เราก็กดปุ่ม Start ได้เลยตัวเครื่องมันก็จะเริ่มทำงานเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Customize ด้วยมันจะให้เราเซต Customize ของเราได้นะคะมีตั้งแต่90วิ120วิ150วิ
180วิรวมถึงสี LED นะคะก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันแถบอันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของความร้อนความเย็นเลือกได้ว่าจะเอาร้อนหรือเย็นให้เครื่องมันเซตไว้เป็นคอสตอมไมซ์ของเราแล้วก็เรื่องของความสั่นด้วยว่าอยากจะให้มันสั่นไหมเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะคะว่าถ้าสมมติเราต้องการจะเลือกไปในแถบเมนูที่เราคอสตอมไมซ์ไว้เนี่ยต้องกดยังไงใส่มาสก์เข้าไปนะคะแล้วก็กดไปที่อันที่3ให้มันเป็นลูกไฟนะคะทุกคนขึ้นมาอันที่3เท่านี้เลยเนี่ยเครื่องมันก็จะทำงานแล้วอีกเมนูนึงที่สามารถไปเล่นกันได้ก็คือ Smart Control นะคะตัวนี้มันจะเป็นให้เราตั้งค่าพวกแสง LED ของตัวเครื่อง UFO 2ทุกคนเนี่ยเห็นปะพอเบสกดไปที่สีฟ้าสีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไปตามสีที่เบสต้องการเลยรวมถึง T-Sonic เองนะคะก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันระดับความแรงความสั่นของมันว่าอยากจะให้มันแบบ T-Sonic สั่นน้อยสั่นมากแค่ไหนพวกนี้สามารถเลือกได้ตามสภาพผิวของตัวเองเลยนะคะอยากจะเซตตั้งค่ายังไงก็ไปลองเล่นกันได้ค่ะซึ่งมาร์กแต่ละสูตรของโฟลิโอเขาก็มีหลากหลายสูตรทุกคนมีกว่า12สูตรด้วยกันนะคะก็คือแบ่งเป็น3คอลเลกชันเนาะคอลเลกชัน Farm to Face คอลเลกชัน Daily Duo แล้วก็คอลเลกชันที่เป็น Advanced Collection นะคะซึ่งแล้วแต่เลยนะคะว่าทุกคนมีสภาพผิวแบบไหนก็ไปเลือกสูตรของมาร์กเนี่ยที่มันเข้ากับผิวของเราได้เลยอย่างเบสนะคะก็ใช้สูตรนี้บ่อยมากๆเนาะ Make My Day เพราะว่าเป็นสูตรที่มันแบบใช้ได้แบบชีวิตประจำวันจริงๆทุกคนเป็น Daily เนาะความรู้สึกหลังที่ได้ใช้งานเจ้าเครื่อง Folio UFO 2นี้นะคะจากประสบการณ์ของเบสเลยนะเบสรู้สึกว่า1มันล้นเวลาชีวิตของเราได้ดีมากๆเพราะเบสเป็นคนที่สเกจจ้วงงานอะแน่นมากทุกคนถ้าใครที่ติดตามเบสแบบมานานๆจะรู้ว่าเบสทำงานตลอดเวลาแล้วก็งานเบสมันแบบหลายสายมากๆแต่พอมีเจ้าตัวนี้มันแบบเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าผิวเราโซมเราต้องการการบำรุงก็คือแค่หยิบมาแล้วก็ใช้งานได้เลยเพราะว่ามาร์กเนี่ยเบสก็คือแบบแช่ในตู้เย็นที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทรีทเมนต์หน้ามันก็คือรู้สึกว่าอย่างน้อยนะทุกคนไม่มีเวลาไงก็ตามเรายังได้ทรีทเมนต์ผิวของเราและอย่างนึงเราทำงานอยู่แบบเบื้องหน้ากล้องอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามลภาวะหรือว่าแบบเครื่องสำอางทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมันต้องได้รับการทรีทเมนต์หลังจากที่หน้าเราไปผ่านมรสุมอะไรมาก็ตามเก็ตป้าเลยเบสรู้สึกว่าเบสอะชอบมากๆเพราะมันตอบโจทย์ในเรื่องของการทรีทเมนต์ง่ายๆที่บ้านของเบสเองนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่มันชาร์จแบตอะมันชาร์จแบตแป๊บเดียวทุกคนคือ30นาทีแต่ว่ามันใช้งานได้แบบหลายชั่วโมงมากๆคือแบบใช้ได้แบบเป็น10 20ครั้ง30ครั้งอะไรอย่างนี้เลยนะและอีกข้อนึงที่ชอบมากๆของ UFO 2คือมันคอสตอมไมซ์ขอย้ำอีกทีนึงว่าคอสตอมไมซ์คือแบบเป็นฟังก์ชันที่โคตรดีเพราะแบบเราสามารถที่จะเลือกให้มันเข้ากับสภาพผิวหรือสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆและเบสรู้สึกว่าในจุดตัวนี้คือแฮปปี้มากๆนะคะกับเจ้า Folio UFO 2ข้อดีอีกอันนึงของ UFO 2นะคะก็คือว่าเราไม่จำเป็นว่ามือถือจะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่ามันเมมไว้หมดแล้วตามเซตติ้งที่เราเซตไว้เมื่อกี้สมมติแหละเบสเปิดเครื่องใช่ปะเบสก่อนอันที่1อันที่2อันที่3เนี่ยแค่นี้เลยเดี๋ยวดูนะมันจะทำงานเลยบึ๊บทำงานแล้วนี่คือเบสแบบไม่ได้เชื่อมต่อกับมือถืออะไรเลยนะคะเนี่ยทำงานแล้วก็คือเครื่องแบบร้อนแล้วเขาเบสเซตไปว่าเบสต้องการให้เครื่องมันร้อนนะคะทุกคนแล้วแบบเนี่ยมันง่ายมากๆไม่จำเป็นว่าจะต้องมายุ่งยากหยิบกับแอปตลอดเวลาคือเราเซตทุกอย่างผ่านแอปแล้วมันก็คือรันตามที่เราเซตไว้ทุกอย่างเลยมันดีค่ะสิถ้าเกิดว่าใครสนใจเจ้าเครื่อง Folio UFO 2นี้นะคะก็ไปซื้อกันได้เนาะเดี๋ยวเบสจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างตรง description box ข้างล่างนี้เลยนะคะไปลองกันได้ทุกคนบอกเลยว่าเป็น device อีกหนึ่งอันที่ควรจะมีติดบ้านมากๆและอยากจะบอกว่าเฉพาะ UFO 2เท่านั้นนะคะที่จะมีสีดำแบบนี้จ้าลูลามาเฮาโก้เก๋ไม่ไหวแล้วที่สำคัญคือมันกันน้ำนะคะทุกคนพอใช้งานเสร็จแล้ววิธีการเก็บรักษาก็ง่ายมากๆแน่นอนว่าถ้าเกิดเราใช้งานโน้ตมาร์กเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็จะเลอะเทอะนิดนึงอะไรเงี้ยมันกันน้ำค่ะต่อให้มันมีรูที่แบบว่าตรงชาร์จแบตอะไรเงี้ยคือกันน้ำเนาะเอาไปล้างในน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาตากไว้ให้แห้งแค่นี้เองก็เป็นการดูแลเจ้าเครื่องโฟลิโอนี้อย่างง่ายๆเลยนะโอเควันนี้ก็คือรีวิวกันแบบจุใจมากๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้ของเบสกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบสด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะว่าเบสจะมาแนะนำไอเทมบิวตี้อะไรที่ดีๆและอยากให้ทุกคนมีไว้ที่บ้านค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ